พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้โดยคาดการว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะฝ่าด่านคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลชื่อเล่นว่าต่อเกิดเมื่อวันที่27มกราคม2507ที่จังหวัดเพชรบุรีสมรสกับคุณนิภาพันธ์มีบุตรสาว2คนโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นบุตรของนายนิพนธ์และนางสมนึกสุขวิมลซึ่งมีพี่น้อง5คนและเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังตำรวจเอกต่อศักดิ์เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพันธศึกษาเขตดุสิตกรุงเทพก่อนจะไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนโยธินบูรณะและเรียนระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเป็นสิงห์แดงรุ่นที่38หลังเรียนจบก็ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันคลาวเทคทำอยู่ได้7ปีก็ตัดสินใจลาออกจากนั้นได้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือกอตรุ่นที่4เริ่มต้นชีวิตเป็นตำรวจในปี2540ดำรงตำแหน่งเป็นรองสารวัตรกองกำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191เป็นเวลา2ปีโดยในปี2543ขณะติดยศร้อยตำรวจโทได้ไปเรียนที่โรงเรียนสืบสวนที่วิทยาลัยการตำรวจเรียนจบสอบได้ที่3ตามกติกาผู้ที่สอบได้ที่1และ2จะไปอยู่กองปราบแต่เนื่องจากเวลานั้นคนที่ได้ที่1อยู่กองปราบอยู่แล้วขณะที่คนที่ได้ที่2เป็นครูอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมไม่มารายงานตัวเขาจึงได้ย้ายจาก191มาเป็นรองสารวัตรอยู่ในสังกัดกองปราบปรามเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนอยู่งานแผนก3กอง2รถวิทยุใช้ชีวิตเป็นตำรวจอยู่ที่กองปราบนานถึง17ปีต่อมาได้ขึ้นเป็นสารวัตรที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอยู่สถานี3กองกำกับการ1ดูแลรถวิทยุฝั่งทนต่อมาได้ย้ายจากสายตำรวจท่องเที่ยวมาดำรงตำแหน่งสารวัตรกองร้อยที่3คุมเรื่องการปราบจลาจลหลังจากนั้นได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้มาคุมรถสายตรวจกองร้อยที่5กระทั่งได้ขึ้นเป็นรองผู้กำกับต่อมาเดือนตุลาคมพ.ศ. 2561ได้ขยับเป็นผู้บังคับการกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ1ตุลาคมพ.ศ. 2562เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง1ตุลาคมพ.ศ. 2563เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง1ตุลาคมพ.ศ. 2564เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ1ตุลาคมพ.ศ. 2565ขยับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยคาดหมายว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปในวันที่1ตุลาคม2566ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ